พอแล้วโอเคอย่าบังอย่าบังอย่าบังอ่ะอย่าบังโอเคโอเคอย่าบัง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 หนีไปอย่าบังเข้ามาอย่าบังหนีไปรู้ว่ามันจะมีอะไรติดต่อยให้ตามมาปุ๊บวะตั้งแต่ติดลิฟต์มานะฮะตั้งแต่นั้นมาก็มันมีอะไรสักอย่างที่บอกไม่ถูกมีอะไรสักอย่างที่บอกไม่ถูกมันคือเป็นอาการแบบนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับคือบางทีมันแบบจู่ๆมันก็ตื่นนะจู่ๆมันก็ตื่นบางทีแบบตื่นเที่ยงคืนครึ่งอย่างเงี้ยผมนอน3ทุ่มตื่นเที่ยงคืนครึ่งนะฮะมาสักพักละแล้วก็หลังจากที่ติดลิฟต์มานะฮะแล้วก็มันเหมือนก็วนกระวายนะฮะแล้วก็ชุนเฉียวหงุดหงิดง่ายอะไรไม่รู้นะฮะก็มันนอนไม่ได้มันนอนไม่ได้มันเป็นยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับแต่เดี๋ยวผมก็จะลองดูสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่ขนาดเอาพระมาอยู่หัวเตียงนี่สักสามองค์นะมั้งสามองค์นะมั้งมาเล่าสูตรมาแค่นี้นะฮะเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นแบบเฮ้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับว่าจู่ๆลิฟต์จะติดโดยที่เปิดไม่ออกแล้วเปิดไม่ออกเสร็จแล้วเนี่ยเราอยู่ในนั้นนานมากนะฮะนานมากนะฮะ45นาทีเกือบ50นาทีอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นอะไรที่แบบทำให้ร่างกายเราอ่อนเพลียจิตตกนะฮะหรือเกิดอาการวิตกจริตหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหรือว่าเป็นแบบเป็นภาวะทางจิตอย่างอ่อนๆอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับบางคนที่ผมเห็นในคอมเมนต์นะครับบางคนไม่กล้าขึ้นลิฟต์เลยนะฮะก็จะเป็นอาการของคนที่กลัวที่แคบหรืออะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยกลัวที่แคบนะแต่ว่าเรากลัวว่ากลัวว่ามันจะมีอะไรติดต่อยให้ตามมาป่ะวะอันนี้ไม่รู้